แล้วมีหมอนไหมคะหนูไม่เห็นหมอนเลยใช่ผ้าห่มทำผืนครับตบครับตบครับได้อยู่ตบครับตรงนี้นะคะเป็นประตูผีนำศพออกที่น่ากลัวสุดที่เจอคือบางคนโดนผีอำทุกคนคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะเป็นคลิปสำหรับที่ทุกคนที่คงไม่อยากจะเข้าไปดูจริงๆอ่ะแล้วก็คงไม่มีใครที่จะแบบว่ามาสถานที่แห่งนี้แต่ว่าพี่พาทุกคนมาแล้วที่นี่คือคุกที่โหดที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวจะทำเสียงแบบว่าราบเรียบโหดทำไมเนี่ยก็เพราะว่าเราอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางวันนี้นะเราจะพาทุกคนนะไปรีวิวทุกซอกทุกมุมทุกขั้นตอนดูตั้งแต่นี่พื้นราบในห้องนอนห้องน้ำห้องกินข้าวห้องอาบน้ำห้องส้วมชั้นบนชั้นล่างใต้ดินลอยฟ้าเราไปดูหมดตั้งแต่แรกเข้าใช่ยันแดนประหารเลยทุกคนถ้าอยากรู้นะคะว่าในคุกเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบไหนเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าจะโหดกว่าที่เราคิดหรือว่าน่าอยู่กว่าที่เราคิดนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่เฟิร์นเยอะๆนะอ่ะไปดูพร้อมกันไปเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมเราก็ต้องมีการคัดกรองแล้วก็ตรวจสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกก่อนด้วยนะครับครับผมและที่มันเช่นครับผมตอนนี้เราก็ต้องมีการตรวจสแกนร่างกายด้วยนะครับผมหลังจากที่นะฮะพวกเรานะครับผมได้ทำการสำแดงนะฮะอุปกรณ์ที่เราเข้ามาแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้ามาที่นี่ฮะเรือนจำกลางบางขวางครับผมบุคคลภายนอกนะครับก็จะต้องมาเจอกับท่านพัสดีประจำการนะครับผมเพราะฉะนั้นคือก่อนที่เราจะเข้าไปนะฮะเราก็ต้องขออนุญาตแล้วก็สื่อสารก่อนว่าเรามาทำอะไรใช่โอเคเชิญเข้าไงครับแต่บอกก่อนนะว่าก่อนการที่เราจะมาเนี่ยคือทางทีมงานของพี่เนี่ยก็คือทำเรื่องทุกอย่างนะคะก็คือเป็นเอกสารขออนุญาตเป็นเอกสารถูกต้องตามราชการเรียบร้อยแล้วนะครั้งนี้ก็คือครั้งแรกเลยนะที่พวกทีมงานทุกคนเนี่ยเพิ่งเข้านะตื่นเต้นไหมทุกคนไปดูพร้อมกับพี่นะอ่ะคอมเมนต์มาด้วยนะเป็นกำลังใจอะไรอย่างนี้นะต้องสวัสดีพี่สำราญด้วยนะครับผมวันนี้พี่สำราญจะพาพวกเราไปทัวร์เป็นไกด์ทัวร์พาเราไปทัวร์ทุกที่เลยที่อยากจะรู้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะได้ยินดีครับพี่บอกก่อนนะอันนี้พี่แบบว่าจักใจที่แบบไม่เคยเห็นเลยครับเคยเห็นผ่านๆแค่ในข่าวเข้าพักไหนสะอาดมากทุกคนสะอาดจริงๆครับแดน1ถึง3อยู่ซ้ายมือนะครับแดนคู่อยู่ขวาครับผมที่เดือนประมาณ12ถึง13ไร่ประมาณนี้เฉลี่ยนะครับประมาณ10กว่าไร่ไม่เกิน13ไร่ประมาณนี้ครับพื้นที่ภายในของเรานะครับมีทั้งหมด98ไร่กว่าเราจะพาไปขึ้นรูฟท็อปที่เรียกเองมันน่ากลัวไหมคะคือหนูกลัวความสูงอะเวลามองมามันจะนั่นมันจะเสียวนิดหน่อยเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันอะทุกคนมี7ชั้นเหรอคะก็จะบอกว่า7ชั้นจะเป็นสูงกว่า7ชั้นนะครับสูงก็7ชั้นครับทดสอบความอึดกันครับนี่คือเราสามารถได้เห็นหมดเลยหรือเปล่าคะ360องศา360เดี๋ยวนะก่อนดูผู้ต้องขังดูน้ำก่อนจะท่วมป่ะเขาแอบดูน้ำก่อนคือขอสังเกตการนะเฮ้ยมีปลูกผักด้วยตรงไหนฮะนี่ไงของนาไงฟาร์มวิวมีของของนาไงที่เราทำที่ในหลวงพระราชทานใครโทษต้องมีผ่านโคตรของนานี่ไปถึงจะกลับบ้านได้อ๋ออันนั้นคือเรือนอาบน้ำแน่เลยใช่ไหมคะที่มีน้ำตรงนี้ใช่ไหมครับอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำเห็นแล้วอยากไปอาบเลยร้อนเนี่ยตอนนี้น้ำใสมากทุกคนน้ำใสมากนี่นะคะตรงนี้อาคารตรงนี้ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจสอนผู้ต้องขังที่ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาได้เลยมาได้สมัครเรียนได้เลยอยากเรียนได้หมดได้หมดป.1จนถึงไหนคะม.6ปริญญาโทปริญญาโทเลยครับผมคณะอะไรบ้างคะแล้วแต่ท่านอยากจะเรียนสมมติอยากเรียนในอะไรกันแล้วแต่
ทุกอย่างเลยเอกการจัดการอะไรก็ว่าไปแล้วแต่คุณอยากเรียนนิทงนิเทศอะไรเงี้ยก็คืออาจารย์จะมาสอนอาจารย์จะมาสอนเรียนคนเดียวได้ไหมคะเขาก็มาสอนไหมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วแต่ว่าใครจะมาเรียนตรงกับเราไหมแล้วเสียค่าใช้จ่ายยังไงคะคุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองอ๋อหลักสูตรที่ไม่ได้แพทย์บังคับถ้ารับสูตรค่าบังคับเรือนจำจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายถึงม.6ก็ฟรีพอหลังจากนั้นมหาลัยก็คือคุณต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองจ่ายเองแล้วเรียนเสร็จสมมติว่ารับปริญญารับที่ไหนคะที่นี่ครับรับที่นี่ครับอาจารย์จะมาแจกที่นี่แล้วมีเพื่อนถ่ายรูปรับปริญญาด้วยกันมีครับก็คือปกติเลยมีญาติอุ้ยมีญาติมาด้วยญาติมาแสดงความยินดีด้วยแล้วจำกัดไหมตอนนี้มันไม่มีนะครับเพราะตอนนี้โควิดอ๋อโควิดแล้วตั้งแต่โควิดมาไม่มีครับทุกคนและนี่ก็มาจุดเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่พี่สำราญเนี่ยโอ้ยอยากพาเรามามากทุกคนที่นี่คืออะไรคะพี่เป็นแดน16คือหน่วยงานฝึกวิชีพด้านเบเกอรี่ด้านเบเกอรี่ครับคือการทำขนมปังเลี้ยงผู้ต้องขังภายในเรือนจำทั้งหมดก็คือในผู้ต้องขังก็คือได้กินขนมปังด้วยคุณอยากทานอะไรคุณก็เขียนออเดอร์มาให้เราวันนี้พรุ่งนี้ค่อยทานครับผมแล้วการตัดบุ๊กวันนั้นไม่เกิน300 บาทอ๋อไม่เกิน300 บาทก็กินได้ต่อวันแล้วใครเป็นคนทำคะผู้ต้องขังนี่แหละผู้ต้องขังเป็นคนทำครับผมมีคือเขาทำเป็นอยู่แล้วหรือว่าเราฝึกให้เขาทำฝึกวิชาชีพเห็นไหมเนี่ยผมกำลังฝึกให้อยู่เนี่ยนี่มีกำลังนั่งฝึกอยู่เนี่ยอ๋อนี่นี่มีกำลังฝึกอยู่มีก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเขาพ้นโทษออกไปเขาอาจจะไปทำเป็นอาชีพต่อได้ใช่ครับต่อยอดได้อ๋อขออนุญาตนะคะเชิญเลยครับมาเลยมาวันนี้ขนมปังอะไรคะพี่วันนี้อันนี้ไม่ใช่ขนมปังละมั้งอันนี้ทำอะไรเอ่ยไส้กรอกอะไรบ้างไก่ไส้กรอกไก่ครับไส้กรอกไก่สไปซี่โอ้โหอันนี้คือทำขายออกไปข้างนอกไหมคะหรือว่าแค่ในนี้ขายนอกด้วยขายตรงไอ้คุกเกตคอปข้างหน้าเรือนจำไหมอ๋อตัวเบเกอรี่ใช่คุกเกตคอปเรามีขายด้วยเช้าเราก็ส่งไปก็แปลว่านี่ทำในนี้แล้วก็ทำขายข้างนอกด้วยใช่ครับใครที่อยากชิมฝีมือน้องๆในนี้พี่ๆน้องๆในนี้ก็คือไปชิมได้ใช่ครับใหม่สดวันต่อวันทุกคนดูให้ดูพี่เองให้ดูใกล้ๆเฮ้ยทุกคนมันนุ่มมากดูก่อนจ้ะคือมันนุ่มเห็นไหมนี่เห็นความยืดอ่ะคือเนื้อขนมปังมันแบบกินก่อนเลยนะทำไม่เกรงใจเลยนะวันนี้ทำไมทำหน้าเปรี้ยวๆไงมันฟินเลยอร่อยมากอ้าวฟินนะฟินแน่ลงมาว่าไปทุกคนอร่อยมากไม่ได้พูดเพราะกลัวพี่ๆเขานะอร่อยมากจริงครับขนมปังมันนุ่มมันเราชิมได้ครับสุดมากินเถอะทุกคนต่อไปนี้เราจะพามาดูห้องนอนของผู้ต้องขังในนี้นะแล้วมีหมอนไหมคะหนูไม่เห็นหมอนเลยใช่ผ้าห่มทำผืนครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำที่เวลาผู้ต้องขังจัดการกิจธุระส่วนตัวและทุกคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผู้ต้องขังเนี่ยมีอาการไม่สบายหรือว่าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยที่นี่เนี่ยเขามีการดูแลยังไงนะอยากจะบอกเลยว่ามีแน่นอนแล้วก็ดีมากเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูนะคะที่นี่คือสถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางขออนุญาตเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวให้พี่สำราญพาเข้าไปดูนะคะในนี้คือจะเป็นเหมือนอ๋ออุบัติเหตุนะครับครับผมถ้าสมมติว่าเกิดแบบว่าเหตุที่จำเป็นกว่านั้นก็จะต้องเรียกทางข้างนอกเข้ามารับรับส่งโรงพยาบาลรับส่งโรงพยาบาลเลยอ๋อครับผม